สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติวสอบรับราชการ and English by คุณแอลนะคะสำหรับคลิปในวันนี้เป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดนะคะเรามาดูความหมายนะคะว่าห้องสมุดหมายถึงแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทนะคะทั้งที่เป็นวัสดุตีพิมพ์วัสดุไม่ตีพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์มีการคัดเลือกและจัดหาเข้ามาอย่างทันสมัยนะคะสอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้ใช้มีบรรณารักษ์เป็นผู้ดำเนินงานและจัดบริการต่างๆอย่างเป็นระบบนะคะมาดูความสำคัญของห้องสมุดนะคะข้อ1 นะคะห้องสมุดเป็นที่รวมของทรัพยากรสารสนเทศต่างๆที่ผู้ใช้สามารถค้นคว้าหาความรู้ทุกสาขาวิชาที่มีการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษานั้นๆ นะคะ 2. ห้องสมุดเป็นที่ที่ทุกคนจะเลือกอ่านหนังสือและค้นคว้าหาความรู้ต่างๆได้โดยอิสระตามความสนใจของแต่ละบุคคลนะคะ 3. ห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดพอใจที่จะอ่านหนังสือต่างๆโดยไม่รู้จักจบสิ้นนะคะเป็นการช่วยปลูกฝังนิสัยรักการอ่านนะคะ 4. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีความรู้ทันสมัยอยู่เสมอนะคะ 5. ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดมีนิสัยรักการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเองนะคะ 6. นะคะช่วยให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 7. ห้องสมุดจะช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดรับรู้ในสมบัติสาธารณะรู้จักใช้และระวังรักษาอย่างถูกต้องนะคะมาดูวัตถุประสงค์ของห้องสมุดนะคะห้องสมุดทั่วไปมีวัตถุประสงค์5ประการดังนี้นะคะ 1. เพื่อการศึกษาห้องสมุดทุกแห่งจะรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความรู้เพื่อบริการแก่ผู้ใช้นะคะในการแสวงหาความรู้ค้นคว้าด้วยตนเองได้ตามต้องการนะคะ 2. เพื่อความรู้ข่าวสารห้องสมุดจัดหาทรัพยากรสารสนเทศใหม่ๆที่ทันสมัยเพื่อให้ผู้ใช้ติดตามข่าวความเคลื่อนไหวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั่วโลกทำให้ผู้ใช้มีความรู้ใหม่ๆและทันสมัยเสมอ 3. เพื่อการค้นคว้าวิจัยนะคะเป็นแหล่งสะสมทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆที่ใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งเป็นการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อความเจริญก้าวหน้าในสาขาวิชาต่างๆนะคะ 4. เพื่อความจันลงใจทรัพยากรสารสนเทศบางประเภททำให้ผู้ใช้มีความซาบซึ้งประทับใจที่ได้รับจากการอ่านนะคะช่วยให้เกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์แต่สิ่งที่ดีงามและเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะคะ 5. นะคะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือนันทนาการห้องสมุดจะมีทรัพยากรสารสนเทศที่ให้ความสนุกบันเทิงใจนะคะไว้บริการเช่นนิตยสารนวนิยายเรื่องสั้นนะคะนอกจากนี้ยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆที่ช่วยให้ได้รับความเพลิดเพลินนะคะมาดูประโยชน์ของห้องสมุดนะคะห้องสมุดเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายและมีประโยชน์ดังนี้นะคะ 1. ก่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด 2. กระตุ้นให้รักการอ่านและการศึกษาค้นคว้า 3. ก่อให้เกิดการศึกษาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 4. เป็นสื่อกลางในกระบวนการเรียนการสอน 5. ตอบสนองความต้องการในการแสวงหาความรู้เฉพาะบุคคลนะคะมาดูประเภทห้องสมุดนะคะมีอะไรบ้างนะคะประเภทที่1 นะคะเป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดโรงเรียนนะคะเป็นห้องสมุดที่จัดตั้งขึ้นในโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษานะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพตลอดจนเพื่อสนองความต้องการของนักเรียนครูผู้ปกครองและชุมชนนะคะนอกจากนี้ยังช่วยสร้างเสริมนิสัยรักการอ่านนะคะและการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนะคะให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นรากฐานในการใช้ห้องสมุดอื่นๆอีกต่อไปนะคะซึ่งภาพตัวอย่างนี้ก็เป็นห้องสมุดของโรงเรียนบ้านเชิดไทยนะคะตัวอย่างห้องสมุดโรงเรียนเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะ
ต่อไปเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัยนะคะเป็นห้องสมุดของสถาบันอุดมศึกษานะคะให้บริการทางวิชาการแก่นิสิตนักศึกษาและอาจารย์นะคะเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยนะคะทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทที่รวบรวมไว้ในห้องสมุดของมหาวิทยาลัยนะคะมีความทันสมัยและสอดคล้องกับหลักสูตรการสอนนะคะการวิจัยและกิจกรรมต่างๆของแต่ละสถาบันนะคะค่ะต่อไปเป็นห้องสมุดเฉพาะเป็นห้องสมุดของหน่วยงานราชการนะคะบริษัทสมาคมตลอดจนองค์การระหว่างประเทศนะคะเป็นแหล่งเก็บรวบรวมทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาเฉพาะสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งและสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ซึ่งเป็นบุคลากรในสังกัดของหน่วยงานนั้นนะคะเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะตัวอย่างเป็นห้องสมุดของสยามสมาคมนะคะประเภทที่4นะคะเป็นห้องสมุดประชาชนเป็นห้องสมุดที่ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศแก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยไม่จำกัดวัยไม่จำกัดระดับความรู้เชื้อชาติและศาสนานะคะเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนแต่ละแห่งเป็นการส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชนนะคะซึ่งตัวอย่างนี้เป็นห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครอุดรธานีนะคะต่อไปประเภทที่5นะคะเป็นหอสมุดแห่งชาตินะคะเป็นแหล่งรวบรวมและเก็บรักษาสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศไว้อย่างสมบูรณ์นะคะและอนุรักษ์ให้คงทนถาวรเพื่อให้บริการศึกษาค้นคว้าแก่ประชาชนทั่วไปหอสมุดแห่งชาติจะต้องได้รับสิ่งพิมพ์ทุกเล่มที่พิมพ์ขึ้นภายในประเทศตามพระราชบัญญัติการพิมพ์นะคะซึ่งหอสมุดที่เป็นตัวอย่างนะคะเป็นหอสมุดแห่งชาติท่าวาสุกรีนะคะประเภทของงานบริการในห้องสมุดนะคะมีบริการอะไรบ้างไปดูนะคะ1บริการด้านการอ่านนะคะเป็นบริการหลักของห้องสมุดที่จัดหาและคัดเลือกหนังสือสิ่งพิมพ์ต่างๆมาไว้เพื่อให้บริการและจัดเตรียมสถานที่ให้อำนวยความสะดวกต่อการอ่านนะคะเพื่อตอบสนองความต้องการและความสนใจของผู้ใช้มากที่สุดนะคะ2ให้บริการยืมคืนนะคะเป็นการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศประเภทต่างๆนะคะตามระเบียบการยืมของห้องสมุดแต่ละแห่งเพื่อให้ความสะดวกในการใช้ในกรณีที่ยืมเกินกำหนดนะคะผู้ยืมจะต้องเสียค่าปรับตามอัตราที่ห้องสมุดกำหนด3บริการหนังสือจองนะคะเป็นบริการที่ห้องสมุดจัดแยกหนังสือรายวิชาต่างๆที่ครูผู้สอนกำหนดให้นักเรียนอ่านประกอบนะคะรวมทั้งเป็นบริการพิเศษที่จัดขึ้นในกรณีที่หนังสือนั้นมีจำนวนน้อยนะคะแต่มีผู้ใช้ต้องการเป็นจำนวนมากนะคะโดยแยกไว้ต่างหากและมีกำหนดระยะเวลาให้ยืมสั้นกว่าหนังสือทั่วไปนะคะ4นะคะบริการแนะนำการใช้ห้องสมุดเป็นบริการเพื่อแนะนำให้ผู้ใช้ให้ทราบว่าห้องสมุดจัดบริการอะไรบ้างให้กับผู้ใช้นะคะเช่นการปฐมนิเทศแนะนำแก่นักเรียนที่เข้าเรียนในชั้นปีแรกห้องสมุดส่วนใหญ่จะจัดทำคู่มือการใช้ห้องสมุดเพื่อใช้ข้อมูลนะคะเกี่ยวกับห้องสมุดเช่นประวัติของห้องสมุดระเบียบการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศมารยาทในการใช้ห้องสมุดบริการและกิจกรรมต่างๆของห้องสมุดเป็นต้นนะคะ5บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้านะคะเป็นบริการที่ครูบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุดจะช่วยให้คำแนะนำและบริการตอบคำถามแก่นักเรียนและผู้ใช้ทั้งคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดและคำถามที่ต้องค้นหาคำตอบจากทรัพยากรสารสนเทศต่างๆในห้องสมุดนะคะ6เป็นบริการแนะแนวการอ่านนะคะบริการนี้เป็นบริการที่สำคัญของห้องสมุดนะคะที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมการอ่านพัฒนานิสัยรักการอ่านและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยเหลือให้ผู้ใช้ห้องสมุดที่มีปัญหาในการอ่านฝ
ผู้ที่ไม่อยากอ่านหนังสือหรือเลือกหนังสืออ่านไม่เหมาะกับความต้องการของตนเองนะคะ7บริการสอนการใช้ห้องสมุดเป็นบริการของห้องสมุดในโรงเรียนที่จัดสอนให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีแรกเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดการเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศแต่ละประเภทและบริการต่างๆของห้องสมุดให้ผู้ใช้สามารถใช้ประโยชน์จากห้องสมุดได้อย่างเต็มที่นะคะ8บริการสืบค้นฐานข้อมูลเป็นบริการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสือของห้องสมุดช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นหาหนังสือด้วยตนเองได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นนะคะ9บริการรวบรวมบรรณานุกรมซึ่งเป็นการรวบรวมรายชื่อหนังสือสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆรวมถึงการรวบรวมบรรณานุกรมหนังสือใหม่ประจำเดือนที่ห้องสมุดออกให้บริการแก่ผู้ใช้ด้วยเช่นกันนะคะบริการข่าวสารที่ทันสมัยนะคะเป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้ห้องสมุดได้ทราบข้อมูลนะคะใหม่ๆในสาขาต่างๆโดยการถ่ายสำเนาหน้าสารบัญวารสารฉบับล่าสุดในห้องสมุดนะคะได้รวบรวมไว้ในแฟ้มเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้ในการศึกษาค้นคว้านั่นเองค่ะ11บริการอินเทอร์เน็ตผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตที่สนใจได้ทั่วโลกนะคะซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศที่ทันสมัยได้มากขึ้นตรงตามความต้องการและสะดวกรวดเร็วนะคะ12บริการอื่นนะคะที่ห้องสมุดอาจจัดขึ้นเช่นบริการโสตทัศนวัสดุนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะบริการห้องสมุดเคลื่อนที่บริการชุมชนบริการขอใช้สถานที่ประชุมเป็นต้นนะคะค่ะสำหรับคลิปความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับห้องสมุดก็มีเพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ